หัวหน้าสำนักงานพลังงานแห่งชาติกล่าวในงานแถลงข่าวการเผยแพร่สมุดปกขาวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของจีนว่าสมุดปกขาวนี้เป็นบันทึกความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของจีนในทศวรรษที่ผ่านมาการพัฒนาพลังงานสีเขียวของจีนยังเป็น,นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั่วโลกตั้งแต่ปี2013จีนส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก ทำให้ส่วนแบ่งการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ฟอสซิลเพิ่มขึ้นจาก13.6เป็น18.5เปอเซ็นตทำให้อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของจีนเติบโตแบบก้าวกระโดดและยังทำให้ต้นทุนการผลิตพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกลดลงอย่างมากจีนยังคงเดินหน้าส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่การใช้พลังงานที่ยั่งยืนทั่วโลกโดยจะร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อวางแผนความร่วมมือด้านพลังงานร่วมกันรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมพลังงานและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกส่งเสริมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวจัดการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศโลกส่งเสริมการสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเพื่อสร้างโลกที่สะอาดและสวยงามสำหรับทุกคนโดยการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของจีนช่วยประหยัดพลังงานเทียบเท่ากับถ่านหิน1 4 0 0ล้านตัน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ3,000ล้านตัน